ฟอนต์ไทยในบางฟอนต์เวลาเราพิมพ์ออกมาสระมันจะมีปัญหานะครับมันจะทับกันหรือมันจะซ้อนกันนะครับมาดูวิธีกันแก้สระรอยกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้คลิกไปด้านหลังสระที่เราต้องการนะครับกดปุ่มชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้กดปุ่มลูกศรมาด้านซ้าย1ครั้งนะครับสังเกตเคอร์เซอร์ตรงนี้นะครับมันจะหยุดนิ่งจากที่มันกระพริบกระพริบอยู่นะครับนั่นแสดงว่ามันไปเลือกที่ไม้เอกตัวนี้แล้วนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่คาแรคเตอร์พาแนลคาแรคเตอร์นะครับแล้วไปเลื่อนค่าตรงนี้นะครับโดยใช้กดปุ่มลูกศร นะครับดันขึ้นนะครับไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วปิดพาแนลก่อนครับกด Ctrl Enter บนคีย์บอร์ดสระที่มีปัญหาก็ถูกแก้เรียบร้อยแล้วครับในกรณีข้อความยาวๆนะครับเราจะมานั่งแก้ทีละจุดก็ทำให้เสียเวลาใช่ไหมครับเราไปตั้งค่าให้แก้สระจมสระลอยเนี่ยให้แบบถาวรเลยดีกว่านะครับให้ไปที่เมนู Edit นะครับ Reference Type จากนั้นนะครับเปลี่ยนตรงLatin S ASEAN เนี่ยให้เป็น World Ready Layout จากนั้นคลิกโอเคไปที่คาแรคเตอร์นะครับตรง English USA เนี่ยให้เลือกเป็นไทยนะครับตอนนี้นะครับสระมันก็จะขึ้นนะครับถูกต้องแล้วนะครับทีนี้นะครับเวลาเราพิมพ์ข้อความใหม่ตอนนี้เนี่ยเราอาจสระมันยังคงจมหรือซ้อนทับกันอยู่นะครับเราจะต้องปิดนะปิดโปรแกรมไปสักรอบหนึ่งแล้วก็เปิดใหม่นะครับของผมเนี่ยปิดแล้วก็เปิดใหม่แล้วนะครับทีนี้พอเราพิมพ์ครั้งต่อไปเนี่ยนะคำว่านั้นที่ครับสระจะไม่ซ้อนทับกันแล้วนะครับจำไว้ว่าต้องปิดโปรแกรมแล้วก็เปิดอีกทีหนึ่งนะครับมันถึงจะใช้งานอย่างถูกต้องนะครับ